ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณเดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกต่อเนื่องบางแห่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโทกางะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดับในวันนี้โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด1 9 2เองศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-12องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-12องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณสเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิตำสุด2 2่3องศาเซลเซียส สภาะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่น้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกา26สนาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางหนึ่งเมตร2เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา,าส6นาทีสูงกว่าระดับทะเลบานกลางหนึ่งเมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นนาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลบาลกลาง48เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา6นาทีสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง44เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการนาพิเศษแหลามกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา6นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา48นาที